ไลน์คุณกนิษฐาคะเห็นบอกว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีทั้งคนทั่วไปคนบันเทิงโพสต์ภาพหน้ากากอนามัยแสดงออกว่าพวกเขาตื่นตัวเรื่องของผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเสียงจากคนบันเทิงเนี่ยก็เป็นตัวแทนเสียงจากประชาชนอย่างเราได้เหมือนกันนะคะว่าแต่คุณ2คนโพสต์อะไรไปบ้างแล้วเรื่องฝุ่นต้องให้คุณเจษดาคนนี้เขาเจ้าพ่อโพสต์หน้ากากนี่ต้องโพสต์เลยนะครับระมัดระวังเรื่องของการใช้บางคนใช้ไม่เป็นไงบางทีเรามีข่าวแบบนี้ก็อยากแนะนำกดไลค์กดแชร์กันไปค่ะนะคนข่าวอย่างเราก็ต้องเข้มข้นและข้อมูลแน่นหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์จะพาไปดูมุมมองของคนบันเทิงนะคะว่าเขาว่าอย่างไรกันบ้างกับเรื่องฝุ่นค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ได้เห็นคนดังนะคะเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่น PM2.5 ที่เผชิญกันมาหลายสัปดาห์นะคะบางคนถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาเกิดผลกระทบนะคะร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างชัดเจนแล้วอยากส่งเสียงถึงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการต้องดูแลสุขภาพท่ามกลางปัญหาฝุ่นค่ะกรุงเทพเมืองของเราเนี่ยมันเป็นเมืองที่มันเป็นมลพิษมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันจริงๆมันควรจะเป็นสำหรับใครก็ตามที่จะไปบริหารบ้านเมืองต่อๆไปนะครับพี่คิดว่าอันนี้มันควรจะเป็น priority อย่างหนึ่งที่เขาเซตไว้เป็นอันดับต้นๆนะเนาะเพราะถ้าไม่แก้ตอนนี้มันก็จะมีแต่แย่ลงเรื่อยๆห้องพักนักแสดงกับโลเคชั่นถ่ายนี่แค่เดินข้ามถนนในหมู่บ้านนะครับผมออกจากห้องผมก็ต้องใส่หน้ากากข้ามถนนพอเข้าไปแล้วเราค่อยถอดหน้ากากแล้วค่อยเล่นอะไรเงี้ยต้องมีติดตัวไว้ตลอดครับมันก็เห็นชัดๆกันอยู่ว่ามันไม่ได้เกิดจากว่าธรรมชาติเนรมิตฝุ่นปิงขึ้นมามันเกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละแล้วก็ฝีมือมนุษย์เหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเหมือนน่าจะป้องกันได้แต่เราไม่ทำมาตั้งแต่ต้นตอนที่เป็นช่วงแรกๆอะค่ะแพ้เหอตรงนี้เป็นผดเต็มไปหมดเลยค่ะต้องกินยาแก้แพ้ตลอดเวลาทรมานมากตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราต้องแบบช่วยกันรณรงค์แล้วนั่นเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากคนบันเทิงนะคะที่เจอปัญหาฝุ่นกวนใจค่ะก็ระบายลงโซเชียลมีเดียกันนะคะวันนี้เราจะพาไปดูนะคะโพสต์ส่วนหนึ่งที่เราคัดเลือกมาอย่างหมอกล้องนี่ค่ะหมอกล้องโพสต์นะคะว่าอย่าชินกับมันนะมันในที่นี้หมายถึงฝุ่นค่ะหลังจากที่หมอกล้องเขาไปเดินถนนแล้วก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าคนทั่วไปนั้นเจอ10คนนะคะไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัยกันเลยสวมแค่เฉลี่ย1คนเท่านั้นเองอันนี้คือโพสต์ของหมอกล้องนะคะจาก IG ของคุณหมอค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะเจ้าป่าค่ะพระเอกพิติ๊กเจษฎาพรผลดีนะคะคนนี้โพสต์ยาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคสำคัญคือนี่ค่ะนี่เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมพูดถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 และให้เรื่องของหนทางแก้ปัญหาไว้2อย่างนะคะนั่นคือการแก้ที่ต้นเหตุและปลายเหตุถ้าเราจะแก้ที่ต้นเหตุนั้นควรจะแก้ที่พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมค่ะยิ่งคนดังนะคะใครมีลูกเล็กยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีผลวิจัยระบุนะคะว่าฝุ่น PM2.5 นั้นเป็นอันตรายกับเด็กเล็กอย่างเช่นทำให้สมองพัฒนาช้าหรือว่าเสียหายถาวรนะคะเป็นหอบหืดภูมิแพ้กำเริบและอาจจะถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ดาราค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะ BKPN สุขขวัญบุญกุลเจี๊ยบโสภิณภาต่างก็ขอส่งเสียงถึงภาครัฐนะคะให้จัดการปัญหาฝุ่นพิษอย่างเร่งด่วนและต่างก็ห่วงถึงลูกๆของตัวเองและเด็กๆคนอื่นด้วยค่ะข่าวต่อไปนะคะมาอัปเดตความคืบหน้าอาการป่วยของนักร้องรุ่นใหญ่ค่ะศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะหลังพบว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะหากยังต้องพักงานยาวและคนใกล้ชิดยังขอชวนแฟนๆส่งคลิปมาแทนกำลังใจได้ค่ะงานคอนเสิร์ตงานสังสรรค์รวมถึงจัดรายการวิทยุนักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ต้องพักไปก่อนนะคะเพราะอาการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงนั้นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชยกเลิกงานที่รับไว้ถึงสิ้นเดือนมกราคมค่ะตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแถมกำลังใจดีค่ะเพราะว่าได้ชมคลิปที่แฟนๆคลับนั้นร้องเพลงดังอย่างเช่นเพลงรักคุณเข้าแล้วส่งมาให้ถึงเตียงผู้ป่วยค่ะเขา
คุณสุเทพในขณะนี้นะครับพูดได้ยิ้มได้ขยับตัวได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้ร้องเพลงได้ฮัมไม่ได้สลบสลายอย่างที่หลายคนเป็นห่วงนะครับพอนำคลิปไปให้ดูเนี่ยท่านก็จะหัวเราะหลังเข้าโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่14มกราคมค่ะตอนนี้มีการให้ออกซิเจนเพื่อรักษาอาการน้ำท่วมปอดซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังงดเยี่ยมนะคะโดยคุณรุ่งโรจน์เลขาคนสนิทไปถามคุณครูค่ะว่าอยากจะบอกอะไรถึงแฟนคลับบ้างคุณสุเทพบอกว่าขอบใจจ้ะนะคะซึ่งคนใกล้ชิดยังฝากอีกถึงเรื่องของการงดถ่ายภาพผู้ป่วยผ่านไทยบันเทิงมาด้วยเพราะว่าถือเป็นมารยาทของการเข้าเยี่ยมค่ะขอบคุณสุเทพและนี่คือไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะคะตอนนี้กลับไปที่คุณเจษดาและคุณวิภาพรค่ะขอบคุณคุณกนิษฐานะครับมีประเด็นหลากหลายเลยนะครับในสัปดาห์นี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจคุณสุเทพที่ป่วยอยู่ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าว9โมงครบข่าวครบรถกันแล้วนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนและทีมงานได้ใหม่ทุกเช้า9โมงเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เราปิดท้ายด้วยบทเพลงของนักร้องสาวเจ้าของฉายาในโลกออนไลน์กะเหรี่ยงเสียงสวรรค์เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ